ซึ่งถ้าตอบถูกเดี๋ยวจะส่งเลขบัตรกาลิน่าให้ไปเติมเกมเล่นๆ100บาทโหตื่นเต้นอ่ะพี่ป้ายให้ได้ไหมว่าเกี่ยวกับอะไรถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าซาลิบานอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเพราะทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องย่าซาลิบานทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมทำกันนะครับไม่งั้นจะพลาดกิจกรรมดีๆจากช่องย่าซาลิบานสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็ถือโอกาสเปิดช่วงใหม่เลยแล้วกันนะชื่อช่วงว่าถามมาให้ใครตอบนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถามให้ใครตอบนะครับก็คอนเซปต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าคอนเทนต์นี้นะฮะไอช่วงถามมาให้ใครตอบเนี่ยนะครับหลักๆแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าอยากจะเอาบัตรเติมเกมมาแจกซึ่งเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากชิบาสโตนะครับเว็บป้านั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าอยากให้เอาบัตรกาลิน่าเนี่ยมาแจกผมก็เลยคิดว่าจะแจกยังไงดีคิดไม่ออกนะครับถ้าให้แชร์หรืออะไรเนี่ยมันก็จะจับผู้โชคดียากผมก็เลยคิดซะว่าเป็นช่วงนี้แล้วกันถามมาให้ใครตอบโดยที่ผมเนี่ยจะร่อนเร่พเนจรไปในเกมต่างๆสุ่มห้องเข้าไปในเกมเพื่อที่จะถามคำถามต่างๆนานานะครับซึ่งใครที่ตอบถูกก็จะได้รับบัตรเติมเกมนะฮะในราคานั้นๆที่ป้าให้ผมมาแจกในแต่ละรอบนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม RV EP นี้เป็น EP แรกนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย RV เนี่ยสุ่มห้องง่ายมากนะฮะการที่เราจะไปปั่นใครสักคนแต่ตอนนี้เนี่ยห้องเนี่ยมันจะขึ้นเป็น5หลัก6หลักแล้วนะครับซึ่งมันจะสุ่มยากมากๆฮะเห็นมั้ยมันจะสตาร์ทที่5หลักเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น4หลักเนี่ยจะพิมพ์หาง่ายมากตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าสุ่มยากโคตรนะฮะเดี๋ยวลองสุ่มดูสักห้องหนึ่งเนี่ยอ่ะ5หลักเห็นไหมเกมเริ่มขึ้นแล้วหรือไม่ก็ไม่เจอซึ่งผมได้ทำการบ้านมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับในการสุ่มก็สุ่มยากมากๆผมก็เลยคิดวิธีการที่จะทำยังไงให้เราเนี่ยเข้าไปในห้องคนอื่นได้นะครับก็เหลือวิธีสุดท้ายแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูก่อนว่ามันหายากจริงๆทุกคนเห็นไหมผมจะพิมพ์แบบมั่วๆนะป๊อปป๊อปเห็นไหมมันก็จะเป็นห้องเริ่มแล้วอ่ะมันจะยากหน่อยครับคอนเทนต์ดีเฮ้ยเจอเฉยเฮ้ยเจอเฉยเดี๋ยวผมก๊อปข้อความก่อนนะเพราะเราต้องบอกเขาว่าเปิดไมค์คุยหน่อยได้ไหมไม่รู้จะโดนเตะหรือเปล่านะทุกคนสวัสดีครับมันจะเป็นผู้เล่นกลับมาเล่นใหม่ด้วยเป็นรูปสัญลักษณ์โพแดงสวัสดีฮะคือสุ่มห้องมาเจอแต่ว่าเขาไม่คุยด้วยนะทุกคนก็วิธีการสุ่มห้องตอนแรกที่ผมคิดไว้ถ้าไม่ใช่วิธีนี้ก็คือวิธีการเข้าไปในแชทของเกมนะครับแล้วมันก็จะมีเนี่ยไอ้พวกห้องที่เขากดเชิญมาเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราหาห้องกันดีกว่าครับทุกคนตอนนี้ผมได้เตรียมรางวัลมาประมาณ 1,000 นะครับทุกคนบัตร100เนี่ย10ใบนะครับโดยคิดคำถามมา10ข้อแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ถามกี่ข้อนะฮะสวัสดีครับโอเคออกหนีเฉยเลยอ่ะโอเคผมไม่ใช้วิธีของผมแล้วเราจะไปหาห้องจากในแชทแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมทำการก๊อปไอ้คำที่แบบว่าเปิดไมค์คุยกันหน่อยได้ไหมเอ่ยเพื่อที่ว่าแบบว่าคนคนนั้นจะได้เปิดไมค์คุยโอ้ยผู้หญิงโอ้ผู้ชายเข้าไปเยอะแล้วเราก็จะไม่เข้านะครับเราจะเข้าเฉพาะห้องที่แบบไม่มีใครเข้าไปอ่ะโอ้โหเต็มทุกห้องอ่ะครับทุกคนดูแชทในเกม RV ดิมันป่าเถื่อนไม่อยากเปิดมันเลยจริงๆอ่ะนึกก่อนถ้าเปลี่ยนจากที่ผมไปสุ่มหาแล้วผมสร้างเองแล้วแบบส่งมามันจะได้ป่าววะปักไม่จำกัดอะไรเลยเอาดิมาเราจะเอาคนที่เข้าคนแรกนะครับคนที่เข้าคนอื่นผมจะเตะทิ้งหมดเลยโอ้โหโอเคขออนุญาตสวัสดีครับ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 ได้ยินเสียงพี่ไหมดีครับพอดีว่าพี่กำลังถ่ายวิดีโออยู่แล้วพี่อ่ะเอาบัตรเติมเกมมาแจก100บาทแต่ว่าตอนนี้พี่ต้องถามคำถามเราก่อนเกี่ยวกับใน RV เราสามารถตอบคำถามพี่ได้หรือเปล่าถ้าตอบถูกอ่ะพี่จะทำการส่งบัตรเติมเกมให้เราเนี่ยในแชทในเกมนี่แหละแล้วเราก็เอาไปเติมเกมได้เลยเป็นบัตรกาลิน่าสะดวกไหมโอเคครับงั้นพี่ถามเลยละกันใน RV มีตัวละคร DC ทั้งหมดกี่ตัวผมไม่ได้นับได้ดิ เราต้องนึกห้ามเปิดดูนะเฮ้ยนึกก่อนลองพูดมาทีละตัวแล้วก็นับนิ้วเอาอ๋อผมไม่รู้จักเลยผมเล่นแค่เมื่อกี่เดือนโอเคกันเดี๋ยวพี่เปลี่ยนคำถามให้เป็นพิเศษแล้วกันเดี๋ยวพี่เอาข้อที่ง่ายที่สุดเลยโอเคไหมโอเคครับสลิมใช้อาวุธอะไรในการต่อสู้เรารู้จักตัวสลิมไหมรู้ครับมันใช้อาวุธอะไรในการต่อสู้ที่มันถืออยู่อ่ะหอกเฮ้ยใช่หรือเปล่าหอกหรือเปล่ามั่นใจหน่อยดีมั่นใจครับ โอเคฮะถูกฮะก็คือหอกนั่นเองอันนี้พี่เลือกข้อที่ง่ายที่สุดให้เลยนะโอเคครับท่านผู้ชมก็น้องเติมศักดิ์ก็ตอบถูกแล้วนะครับผมเลือกข้อที่ง่ายให้เลยก็คือสลิมใช้อาวุธอะไรนั่นเองนะฮะก็ในมือก็เป็นหอกนะโอเคเดี๋ยวพี่ทำการส่งบัตรเติมเกมให้เราในแชทห้องเกมเดี๋ยวเราแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนนะกันหายโอเคครับอันนี้คือบัตรการีน่านะเติมเกมได้เฉพาะในเครือการีน่านะครับ RV Free Fire ได้หมดเลย
เป็นบัตร100บาทขอบคุณมากครับโอเคครับทุกคนครับคนแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับอาจจะทุลักทุเลหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เปิดใหม่แล้วก็ยังไม่ได้มีการทำการบ้านแต่อย่างใดเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยเคียทุกคนคำถามเมื่อกี้น้องเขาตอบไม่ถูกนะครับว่าตัว DC เนี่ยมันมีกี่ตัวนะครับผมดูสัญลักษณ์เขาแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่ด้วยนะเหมือนจะเป็นแบบว่าห่างหายไปนานแล้วเพิ่งกลับมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคฮะจากที่เราจะไปสุ่มห้องให้เหนื่อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องสุ่มอีกต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างห้องแล้วก็ทำแบบเดิมแล้วคนที่เข้ามาเป็นคนแรกนะครับก็จะเป็นผู้โชคดีที่จะได้ตอบคำถามเรานะโอเคเดี๋ยวเราไปทำการโอ้โหเลข6หลักเดี๋ยวเราไปทำการหาห้องที่2กันนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่เราเจอเลยแล้วกันอ่ะใช่สำเร็จป่ะโหลครับโหลครับโหลครับสมหมอยแค่ทีนี้ได้ยินเสียงผมแล้วจ้ะครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอเคเราชื่ออะไรเอ่ยชื่อมาร์คครับน้องมาร์คนะโอเควันนี้พี่มีกิจกรรมให้เราเล่นก็คือว่าพี่จะมาถามคำถามเกี่ยวกับในเกม RV นี่แหละคำถามเดียวถ้าเราตอบถูกพี่ก็จะส่งบัตรเติมเกมให้เลยเป็นบัตร100บาท1ใบนะเราเล่น RV มานานหรือยังอ่ะจะตอบคำถามที่พี่ถามได้หรือเปล่าเพราะมันเกี่ยวกับในเกมนะสักพักหนึ่งได้สักพักหนึ่งได้โอเคพี่จะถามคำถามเรารู้จักวอลเลอร์พาร์ทหรือเปล่ารู้จักครับพี่จะถามว่าปัจจุบันเนี่ยวอลเลอร์พาร์ทใน RV เนี่ยอยู่ที่ซีซั่นที่เท่าไหร่แต่วิชาให้บอกรู้จักให้เวลา15วินาทีในการตอบคำถามถ้าตอบไม่ได้พี่ออกห้องเลยนะ1 2อะไรวะ3นึกดีๆนึกดีๆน้องมาร์คเห็นรูปบ้านที่อยู่ด้านบนหรือเปล่ารูปบ้านอะไรอ่ะก่อนออกไปก็เห็นแล้วว่ามันซีซั่นอะไรก่อนออกไปดูหน้าเกมก็โอ้โหกว่าจะตอบได้ไหนบอกเล่นมาสักพักแล้วก็ซีซั่นปัจจุบันก็เป็นซีซั่น22นั่นแหละโอเคอันนี้ถือว่าแจกๆไปละกันนะจริงๆเราต้องตอบให้เร็วกว่าดีเด้อโอเคเดี๋ยวพี่ส่งบัตรเติมเกมให้ในแชทในเกมนะครับเดี๋ยวเราแคปไว้ก่อนกันหายเรื่องนะคอมครับโอเคอันนี้บัตรเติมเกมนะน้องมาร์คเอาไปเติมได้เลยโอเคครับทุกคนครับคนที่2ก็เรียบร้อยครับเราเจอแต่แบบว่าเด็กแบบว่าเพิ่งหัดเล่นทั้งนั้นเลยอ่ะก็เลยว่ายังไม่ค่อยเจนคำถามเท่าไหร่นะฮะแต่ใจนึงถ้าไม่ให้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะอยากจะแจกน้องๆทุกคนที่แบบได้คุยเลยนะฮะคอนเทนต์เนี้ยจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะตอบผิดหรือตอบถูกผมก็กะจะให้อยู่แล้วนะฮะแค่ได้คุยก็โอเคแล้วเป็นการแบบว่าลองความรู้เกี่ยวกับ RV เฉยต่อไปฮะสวัสดีครับครับอันนี้คนซ้ายหรือคนขวาคนรูปโปรไฟล์อันไหนฮะไม่มีชื่อครับอ๋อที่ไม่มีชื่อใช่ไหมครับที่เป็นรูปแฮชแท็กใช่ไหมใช่ครับไม่พอดีว่าผมอะมาถ่ายคอนเทนต์แล้วจะมาถามคำถามเกี่ยวกับ RV แต่ว่ามีรางวัลให้ก็คือบัตรเติมเกม100บาท1ใบก็เลยว่าจะมาถามคนในเกมนี่แหละสะดวกไหมฮะนานแล้วครับไม่นานแป๊บเดียวคำถามแป๊บเดียว ถ้าตอบได้ก็คือส่งบัตรให้ในเกมแล้วก็คือจบเลยไม่อยากได้เงินนะครับถามมาเลยสะดวกใช่ไหมผมจะถามแล้วโอเคใน RV ผมจะถามว่ามีตัว DC ทั้งหมดกี่ตัวฮะหลายตัวครับหลายตัวกี่ตัวรู้ยังไม่รู้จริงๆด้วยนะ5ตัวครับบอกได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างแบทแมนโจ๊กเกอร์ซุปเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนใช่ฮะโอเคก็ผมขอให้สิทธิ์คนด้านซ้ายก่อนละกันเพราะว่าตอบถูกทั้งจำนวนแล้วก็ตำแหน่งด้วยครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวพี่ด้านขวาช่วยออกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะส่งบัตรให้เขาในแชทตรงนี้อันนี้พี่ชื่ออะไรครับอ่องครับอ่องโอเคพี่อ่องดูแรงคอนโอเคครับอันนี้เป็นบัตรการีน่านะพี่100บาทครับขอบคุณมากครับผมไว้เจอกันครับพี่โอเคครับทุกคนก็เมื่อกี้เจอเข้ามา2คนจากที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็เลยไม่รู้จะตัดสินใจไงเตะก็เตะไม่ลงนะเป็นคนที่แบบใจอ่อนด้วยก็เลยลองดูว่าใครตอบได้ก็สรุปเป็นพี่คนด้านซ้ายตอบได้นะพี่อ่องส่วนคนด้านขวาผมถามว่ามีกี่ตัวไม่รู้ครับไปต่อสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมสวัสดีครับพอดีผมถ่ายคอนเทนต์อยู่แล้วก็มีบัตรเติมเกมมาแจกแต่ว่าต้องตอบคำถามใน RV 1ข้อก่อนพอดีว่าผมคิดคำถามมาหลายข้อเลยแล้วจะมาสุ่มถามเพื่อนๆหรือว่าคนที่เจอในเกมนี่แหละแล้วใครที่ตอบถูกอ่ะผมจะส่งบัตรเติมเกมให้ในห้องนี้แหละครับสะดวกตอบไหมจะบอกว่าเพิ่งเล่นเองเ พิ่งเล่นได้กี่วันอ่ะเพิ่งกลับมาเล่นอ่ะเฮ้ยเพิ่งกลับมาเล่นก็น่าจะมีข้อมูลอยู่นะอันนี้เวล30หรือเปล่าเวล30หรือเปล่าไปประมาณ2ปีอ่ะอุ้ย2ปีเดี๋ยวผมเอาคำถามที่แบบ2ปีที่แล้วยังตอบได้ให้เลยเออได้อันนี้กลับมาเล่นได้กี่วันแล้วครับกลับมาเล่นประมาณ2วันครับ2วันดู
โอเคเดี๋ยวผมจะถามคำถามมานะถ้าตอบได้ก็คือผมจะส่งให้เลยซึ่งมันตอบง่ายๆคำถามที่ผมคิดมามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่เอาภาษาอังกฤษนะโอเคไม่เอาภาษาอังกฤษได้คำเดี๋ยวผมเลือกก่อนว่าผมจะเอาคำถามไหนดีถ้าเล่นตั้งแต่แรกๆเลิกเล่นไปนานแล้วคำถามนี้น่าจะต้องตอบได้ผมจะถามว่าฮีโร่สายซับพอร์ตตัวแรกของ RV คือตัวอะไรครับผมให้ตอบได้3ครั้งละกันเพราะว่ามันเป็นการถามว่าตัวอะไรเนาะไม่เคยเล่นสายซับพอร์ตด้วยลองนึกดูว่าในหัวเราแบบสายซับพอร์ตตัวแรกของ RV มันจะเป็นตัวอะไรนะแองเกล้าไม่ใช่ลองนึกดูดีๆตอบไปแล้ว1นะมันจะได้ฉายามันจะมีฉายาอยู่นะซับพอร์ตตัวเนี้ยเมื่อก่อนถ้าเคยเล่นอยู่มันจะมีฉายาว่าอะไรนะเด็กอะไรสักอย่างนี่แหละคิซซี่ไม่ใช่ครับลองนึกดูดีๆตัวเล็กๆถือคาถาอลิสใช่ครับอลิสโอ้โหอุตส่าห์ไปขนาดนี้แล้วโอเคอันนี้เป็นบัตรเติมเกมการีน่านะเติมเกมในค่ายการีน่าได้ทุกเกมเลยนะครับบัตร100บาทสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ปาล์มเหรอครับผมถูกต้องครับชื่อปาล์มครับพี่ปาล์มวันนี้ผมมีกิจกรรมให้เล่นก็คือว่าผมจะทายคำถามใน RV ที่ผมคิดมาเองนี่แหละ1คำถามถ้าหากว่าตอบถูกอ่ะผมจะทำการส่งบัตรการีน่าที่มันสามารถใช้เติมเกมการีน่าได้นี่แหละให้1ใบเป็นบัตร100บาทสะดวกไหมพี่ตอบในไหนครับใน Facebook เหรอคุยกับผมตรงนี้เลยครับอ๋อได้เลยได้โอเคเดี๋ยวผมจะทายคำถามแล้วนะพี่ถ้าพี่ตอบได้เดี๋ยวผมจะส่งบัตรเติมเกมให้เลยในแชทนะโอ้จริงกาลีคิซี่เฟต้าตัวละครไหนใช้เท้าเดินครับพี่ตัวไหนใช้เท้าเดินเลยครับมันลอยได้ทั้ง3ตัวเลย อุตส่าห์คำถามฝันๆมาฝันรู้ทันเฉยเลยอ่ะโอเคพี่แค่นี้แหละแค่นี้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วทำไมพี่ไม่เลือกตอบสักตัวนึงโอเคครับเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวรบกวนอีกคนนึงออกห้องก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะส่งเลขให้เขาเดี๋ยวผมแอดเพื่อนไปได้โอเคผมแอดไปแล้วไว้เล่นด้วยกันโอเคพี่ปาล์มอันนี้เป็นเลขบัตรนะครับไว้เติมเกมโอ้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้บัตร100บาทนะพี่โอ้ขอบคุณมากมากเลยครับผมครับโอเคทุกคนครับหลังจากที่เราได้ทำการสมห้องเพื่อไปถามคำถามแล้วแจกบัตรเติมเกมผมถ่ายตั้งแต่ช่วงประมาณ5โมงอะทุกคนตอนนี้1ทุ่มและได้แค่5คนเอง1เลยค่อนข้างสมห้องยากมากครับเพราะว่าเลขห้องตอนนี้เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนเป็น8หลัก6หลักแล้วเรียบร้อยนะครับ2ครับเวลาผมหาห้องจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเต็มกันหมดแล้วไม่ค่อยมีห้องที่เป็นคนเดียวแล้ว3ครับเวลาผมสร้างแล้วผมเชิญกันตรงเนี้ยนะฮะเข้ามาแล้วเขาก็ออกกันหมดเลยไม่ค่อยมีใครที่แบบอยู่ได้ถึงได้ขั้นตอนคุยซึ่งมันน้อยมากดังนั้นผมขอปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับตอนนี้ทายไปแล้ว5คำถามหรืออีก5คำถามนะครับผมขอทายจากคนใน Discord ละกันนะฮะซึ่งผมก็มี Discord ส่วนตัวนะเป็น Dischiba นะครับซึ่งก็จะมีคนที่อยู่ใน Disc เนี่ยเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ห้องปุ้งลงไปในห้องตรงนี้แชท RV และคนที่เข้ามาเป็นคนแรกเราจะเอาไว้ส่วนคนอื่นจะเตะทิ้งนะฮะโอเคผมได้บอกตรงนี้ไปกับน้องๆแล้วมาลุยเลยเคเดี๋ยวมาดูใครจะเข้าคนแรกผมทำการโพสต์เลขห้องใน Discord เป็นที่เรียบร้อยฮะเอ้าคนแรกเจ๋งเลยไลท์ควีนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้อยู่กับน้องข้าวฟ่างไลท์ควีนนะเป็นน้องที่เล่นเกม Among Us กับผมบ่อยมากๆก็เข้ามาเป็นคนแรกเหมือนโกงอ่ะเหมือนแบบผมส่งไปให้ส่วนตัวแต่เปล่านะคือผมส่งไปแบบทั่วแบบแชท RV เลยแล้วเนี่ยก็เห็นมั้ยน้องๆคนอื่นก็เข้ามาแต่เค้ามาเป็นคนแรกนะคือพี่จะถามคำถามเกี่ยวกับ RV พี่คิดคำถามขึ้นมา10ข้อตอนนี้พี่ทายไปแล้วทั้งหมด5คนก็เหลือคำถามอีก5ข้อก็เลยว่าจะเอามาสุ่มถามพวกเราใน Discord นี่แหละซึ่งถ้าตอบถูกเดี๋ยวจะส่งเลขบัตรการีน่าให้ไปเติมเกมเล่นๆ100บาทโหตื่นเต้นอ่ะพี่ป้ายให้ได้ไหมว่าเกี่ยวกับอะไรซุปเปอร์แมนอะเวลาเขาต่อสู้ในเกมใช่ไหมมือขวาเขาว่าที่เขาถืออาวุธอยู่เขาถืออะไรซุปเปอร์แมนถืออาวุธด้วยเหรอก็คือนั่นแหละก็พี่ถามว่าในมือขวาเขาถืออะไรอยู่มันกำหมัดอะรู้เฉยเลยก็อุตส่าห์ดักแล้วนะเนี่ยก็คือดื่มดักสติไงเผื่อแบบถือดาบเปล่าโอเคง่ายง่ายแม้บอกแล้วง่ายมากโอเคทุกคนครับกะจะตั้งมาถามมันปั่นเว้ยเผื่อว่ามันมีคนเหวอไปตอบดาบหอกมีดอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่มีสติหน่อยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วซูเปอร์แมนไม่มีอาวุธอะไรนะใช้ยิงเลเซอร์ผ่านตาเอาโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้เล็กแค่นี้แหละง่ายง่ายอ่ะโอเคนี่เลขบัตรว่าไงหนูเติมไม่เป็นโอเคแจ๋วน้องชายชื่ออะไรครับผมชื่อโบ๊ทโอเคสวัสดีน้องโบ๊ทด้วยครับนี่อยู่ใน Discord พี่ใช่ไหมใช่ครับผมอยู่ใน Discord พี่เลยโอเคเดี๋ยวพี่จะมีคำถามพี่คิดคำถามมา10ข้อตอนนี้ทายไปแล้ว6ข้อเหลือ4ข้อใน4ข้อพี่จะหยิบมาถามข้อหนึ่งถ้าเราตอบถูกเนี่ยพี่จะให้บัตรเติมเกมไปเติมเกมเล่น100เด้อโอเคไหมเราเล่น RV บ่อยหรือเปล่าพี่จะได้เลือกคำถามให้ถูกกับความถนัดบ่อยครับบ่อยโอเคกันถามเลยละกันฮีโร่ที่คนหยิบมาเล่นน้อยที่สุดใน RV คือตัวอะไรคิดกันนะพี่บอกเลยแล้วกันว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ของ
แทงอ่ะผมว่าวีโร่อ่ะยืนยันคำตอบไปพี่ยืนยันคำตอบเป็นวีโร่นะครับคำตอบก็คือวีโร่นั่นแหละถูกแล้วก็คือวีโร่ถูกเล่นถูกหยิบมาเล่นแค่ 0.1% จาก 100% ก็คือต่ำโคตรในทุกๆพันตาจะมีคนหยิบวีโร่มาเล่นแค่โดยประมาณถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.1 เนี่ยพันตา1ตาบอกไม่รู้อ่ะแทบไม่เจอเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ส่งเลขบัตรเติมเกมให้ในแชทนี้แหละแล้วไปเติมสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับบัตรดีครับชื่ออะไรครับชื่อทอมมี่ครับทอมมี่โอเคทอมมี่อยู่ใน Discord ใช่ไหมครับพอดีว่าพี่จะเอาคำถาม1คำถามที่พี่คิดมาเนี่ยใน10คำถามเนี่ยมาทายเราถ้าเราตอบถูกเนี่ยเราก็จะได้บัตรเติมเกมไปเติมเกมเล่นๆเลย100บาทซึ่งคำถามจะเกี่ยวข้องกับ ROV ล้วนๆเลยพร้อมหรือเปล่าครับพร้อมนะใน ROV จะมีสกิน KFC อยู่1สกินสกินนั้นคือสกินอะไรห้ามเปิดดูด้วยต้องนึกอย่างเดียวห้ามเปิดเลยนะห้ามเนียนเปิดเลยมันถ้าคนเปิดครับถ้าคนที่เล่น ROV จะต้องรู้แซนดิสแซนดิสสกินไอ้ของตัวฮีโร่อะไรโอมาครับโอมาใช่หรือเปล่าต้องใช่อยู่แล้ว คำถามมันง่ายเกินอ่ะที่แรกคิดว่าจะแบบไปถามคนในเกมไงคนในเกมเขาไม่ค่อยรู้แต่ถามคนในดิสคอร์ดอ่ะรู้กันดีรู้กันดีโอเคเดี๋ยวพี่ส่งเลขบัตรให้นะครับครับขอบคุณครับน้องทอมมี่ใช่ไหมโอเคนี่ทอมมี่เลขบัตรโอเคครับคำถามสุดท้ายง่ายสุดๆฮะจริงๆอ่ะผมคิดคำถามง่ายเกินแต่ว่าเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะคิดคำถามให้แบบโคตรยากเลย EP นี้คนอาจจะแบบมองว่ามันมันปัญญาอ่อนก็ดูไปก่อนนะครับเราคิดคำถามอย่างเฮ้ยใครเข้ามาก่อนนะเมื่อกี้เอาน้องคนนั้นเขารู้นะแสดงว่าต้องเป็นคนนี้สวัสดีครับก็เดี๋ยวพี่อ่ะคิดคำถามมาทั้งหมด10ข้อตอนนี้เหลือคำถามข้อเดียวแล้วที่จะทายก็คือว่าถ้าเราตอบถูกอ่ะเดี๋ยวจะส่งบัตรเติมเกมบัตรกาลิน่าให้1ใบเอาไปเติมเกมเล่นๆนะ100บาทเราชื่ออะไรเอ่ยชื่อเอิร์มครับโอเคเดี๋ยวพี่จะทายคำถามมานะน้องเอิร์มก็คือคำถามเหลือข้อสุดท้ายแล้วถ้าเราตอบได้ก็คือผ่านเลยตัวละครที่เข้า RV มาล่าสุดมีชื่อตัวละครว่าอะไรเอ่ยเด็กซ่าอย่างเบี้ยวโอเคคำถามโคตรง่ายเลยข้อนี้เดี๋ยวพี่จะส่งบัตรเติมเกมให้ในแชทนะขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวพี่เอาให้แล้วก็เอาไปเติมได้เลยโอเคโอเคน้องเอิร์มเอาไปเติมได้เลยนะขอบคุณมากที่มาร่วมเล่นกันครับขอบคุณครับแอดเพื่อนมาใช่ไหมโอเครับแอดแล้วเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวไว้เล่นกันครับครับโอเคฮะน่ารักจังเลยอ่ะคนสุดท้ายฮาบฮาบฮาบด้วย โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็10คำถามง่ายๆเดี๋ยวเอาคำถามให้ดูว่าผมเอาคำถามอะไรมาบ้างในวันนี้นี่คือคำถามทั้งหมดที่เราคิดมาในวันนี้นะครับทุกคนก็โดนใช้ไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคิดกับชนะ2คนใช้ในเวลาในการคิดแค่ประมาณ15นาทีถึง20นาทีเองนะครับทั้ง10คำถามมันก็เลยอาจจะมีคำถามที่มันดูง่ายดายเกินไปปัญญาอ่อนเกินไปหรือเกินไปก็ขออภัยด้วยละกันใน EP หน้านะครับผมจะปรับปรุงให้มีความยากระดับ Very Hard กันเลยทีเดียวก็ติดตามชม EP 2นะถามมาให้ใครตอบสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนได้เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตอบคำถามนะครับเจอกันเดี๋ยวอาจจะไปบุกเกม Free Fire RV หรือเกมอื่นๆอีกมากมายเลยก็รอดูนะไม่ได้อยู่ที่ RV เกมเดียวอย่างแน่นอนแล้วก็ขอบคุณที่บัตสโตร์ด้วยนะครับที่สนับสนุนบัตรกาลิน่า100บาท10ใบนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูบัตรกาลิน่าหรือว่าไปซื้อกันได้นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับแปล